รู้ก่อนซื้อวันนี้จะมารีวิวหูฟัง One More ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า One More อันเดียวไม่พอครับนี่เอาไป2รุ่นเลยครับเดี๋ยวจัดให้ซึ่ง One More เนี่ยฮะเป็นแบรนด์หูฟังจากทางสหรัฐและจีนนะครับคือเฮดควอเตอร์เขาเนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐนะแล้วก็ผลิตในจีนเขาจึงได้ราคาที่เรียกว่าเบาแต่สเปคเนี่ยครบครันนั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นที่มาในวันนี้นะครับก็คือ One More Fit SE Open Earbuds S30และ S31 นั่นเองนะฮะเป็นหูฟังแบบคล้องหูสำหรับสายแอคทีฟโดยเฉพาะเลยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นหูฟังแบบคล้องรอบใบหูนะครับคือจะไม่ใช่เป็นแบบอินเอียร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องออกเสียงของเขาเนี่ยจะอยู่บนรูหูของเรานะครับจะไม่ได้เข้าไปนะข้อดีของหูฟังดีไซน์แบบนี้เนี่ยก็คือใส่ง่ายสบายนะฮะแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปบางคนเนี่ยไม่ชอบใส่นานๆนะอันนี้ก็เหมาะมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณใส่ไปเท่าไหร่เอาไปใช้กิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่หลุดนะฮะเพราะมันคล้องได้หนึบแน่นจริงๆนี่เป็นไงผมไปโมงลูกบอลมานะฮะโมงจนหัวปวดเลยนะฮะนี่ก็ยังไม่หลุดส่วนตัวเคสชาร์จของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาให้ใส่แบบลงล็อกง่ายๆนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าบางทีจะแบบใส่แล้วมีสายระยงระยางอะไรเพราะมันเป็นแบบคล้องหูใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาวางไปปุ๊บแล้วก็ลงล็อกเลยไม่ว่าจะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาส่วนเรื่องของสเปคของเสียงเนี่ยก็ไม่เป็นรองนะครับสำหรับไดรเวอร์ของทั้ง2รุ่นนะเป็นไดนามิกไดรเวอร์ 14.2 มิลลิเมตรเท่ากันนะส่วนความต้านทานเนี่ย16โอห์มเท่ากันแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ย S31 เนี่ยจะมีการเพิ่มไฮไฟอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นไฮเรสนะฮะเพราะว่ายังไม่แน่ใจยังไม่มีระบุในเรื่องของบิดมานะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบไฟเสียงคุณภาพสูงนอกจากนั้นก็ยังมี AI ในการช่วยจัดการเสียงเบสอีกด้วยนะให้มันตึบยิ่งขึ้นส่วนน้ำหนักนะครับสำหรับ S30 เนี่ยอยู่ที่10กรัมนะแล้วก็ S31 เนี่ยอยู่ที่ 8.2 กรัมเท่านั้นคือเล็กกว่านะฮะเล็กลง 50% แล้วก็เบากว่าเคสก็เล็กกว่าเช่นกันด้านการใช้งาน S30 เนี่ยอยู่ที่10ชั่วโมงแล้วก็ถ้ารวมตัวเคสด้วยเนี่ยจะอยู่ที่30ชั่วโมงส่วน S31 เนี่ยอยู่ที่8ชั่วโมงนะจะน้อยกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ไซส์มันเนี่ยเล็กกว่าส่วนถ้ารวมเคสแล้วเนี่ยก็30ชั่วโมงเท่ากันครับใครฟังไปแล้วอยากรับสายโทรศัพท์นะครับนี่เลยเขามี ENC หรือ Environmental Noise Cancellation นะฮะที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนในขณะที่เรากำลังรับสายคอลอยู่นั่นเองเดี๋ยวไปเทสกันดีกว่าและนี่คือเสียงสนทนาโทรศัพท์นะฮะผ่านทางไมค์ของหูฟัง One More นะฮะรุ่น S30 เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชัดหรือเปล่าและนี่คือเสียงจากหูฟังนะครับ S31 ของทาง One More นะฮะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในห้องที่เรียกว่ามันกว้างนะจะมีเสียงเอ็กโคเสียงกล้องมีเสียงทีวีมีคนดูทีวีมีเสียงแอมเบียนต์ต่างๆนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชัดหรือเปล่าในเรื่องของแอปนะ2รุ่นนี้เนี่ยสามารถไปปรับ EQ แล้วก็การสั่งการปุ่มเนี่ยว่าเราอยากให้มันเป็นปุ่มแบบไหนวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือข้ามแทร็กยังไงเนี่ยสามารถไปเซตเพิ่มเติมในแอปของเขาได้ส่วนการเชื่อมต่อนะฮะเป็น Bluetooth 5.3 ทั้งคู่เลยก็สัญญาณค่อนข้างเสถียรนะแล้วก็การชาร์จเนี่ยจะเป็น USB-C ทั้งคู่เช่นกันส่วนการกันน้ำนะฮะ IPX5 ทั้งคู่เลยนะครับก็ระดับน้ำสาดน้ำกระเด็นหน้าฝนแบบเนี้ยฝนสาดลงมาก็ไม่ต้องกังวลหลังจากลองใช้มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปการใช้งาน S31 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าเล็กกว่าใส่สบายกว่าคือใส่แล้วแบบไม่นึกว่ามีอะไรคล้องหูอยู่ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยเบากว่าเดี๋ยวจะบอกราคาตอนท้ายคลิปนะแต่ S30 เนี่ยจะใช้งานได้นานกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยมีแอป Soothing Sounds แอปนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะฟังแบบผ่อนคลายเป็นเสียงธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาจะมีฟีเจอร์พิเศษอยู่ในแอปของเขาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถไปปรับ EQ ได้ละเอียดกว่า S31นะครับแต่ข้อดีของ S31 เนี่ยก็คือเขาจะมีโหมดนะให้เราselectได้เลยว่าจะเอาแบบไหนสไตล์ไหนโดยรวมทั้ง2รุ่นเนี่ยตอบโจทย์คนที่ชอบออกนอกสถานที่คือไปไหนมาไหนทั้งวันนะครับรวมถึงกิจกรรมแอคทีฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งฟิตเนสซ้อมมวยปีนเขานะหรือจะเล่นกีฬาต่างๆนะและที่สำคัญเลยเนี่ยมันไม่ทำให้คุณเสียสมาธินะเพราะว่ายังพอที่จะได้ยินเสียงจากรอบข้างได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าคนข้างนอกเนี่ยจะได้ยินเสียงที่คุณฟังเพลงอยู่นะเพราะว่าขนาดเปิดสุดๆแล้วเนี่ยมันก็ยังฟังจากข้างนอกเนี่ยไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ต้องเขินนะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าดีนะครับเบสดีแต่ impact ต้องบอกว่าใครที่ฟังแบบอินเอียร์จนชินเนี่ยอาจจะคาดหวังว่าโหเบสมันต้องตึบๆใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะ
ะการใช้งานเนี่ยมันต่างกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าโดยรวมทั้ง2รุ่นเนี่ยเก็บรายละเอียดเสียงกลางค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องเบสเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเรื่องที่อยากให้อัปเดตนะฮะก็คือการคัสตอมไมซ์ปุ่มนะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถเลือกแค่ในส่วนของกด2ครั้งกับ3ครั้งว่าจะเป็นอะไรนะแต่ว่ากดค้างเนี่ยยังล็อกอยู่นะสำหรับการสั่งการด้วยเสียงส่วนกดครั้งเดียวเนี่ยก็ยังไม่มีถ้ามีการเพิ่ม2ปุ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้สั่งการต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะตัวแอปพลิเคชันเนี่ย S30 เนี่ยจะใช้ One More Music นะครับส่วน S31 เนี่ยจะใช้ One More เฉยๆนะฮะก็อยากให้เป็นแอปเดียวกันนะส่วนการใช้งานถ้าคุณใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดหยุดนะฮะเพราะว่ามันจะไม่หยุดเองนะนอกเสียจากว่าคุณเก็บใส่ที่ชาร์จแล้วก็การกดเนี่ยก็กดให้ชัดเจนนะฮะบางทีกดเร็วๆหรือไปกดตรงริมเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเพราะว่าเขากันอาจจะกันนิ้วไปโดนก็ได้นะส่วนเรื่องการกันน้ำเนี่ยผมถือว่าโอเคนะ IPX5 ก็กันน้ำสาดน้ำกระเด็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานหลายๆแบรนด์เนี่ยจะเป็น IPX6 IPX7 ถ้ามีการเพิ่มตรงนี้ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็จะดีมากเลยส่วนเรื่องการชาร์จตัวเคสเนี่ยเขาจะไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะฮะต้องใช้ USB-C เท่านั้นแล้วก็รุ่น S31 เนี่ยเขาจะไม่มีสายชาร์จแถมมาให้นะฮะก็ต้องลองไปหาดูหรือเผื่อใครมีแล้วเนี่ยก็เอามาใช้ด้วยกันได้ส่วนเรื่องราคานะครับ S30 เนี่ยอยู่ที่ 2,690 บาทพิเศษนะฮะช่วงนี้อยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นแล้วก็ S31 เนี่ยอยู่ที่ 2,290 บาทพิเศษสุดๆนะฮะ 1,790 บาทเท่านั้นและใครที่สั่งตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ามีส่วนลดให้อีก100บาทไปโดนกันได้เลยครับอยู่ในลิงก์ที่ปักข้างล่าง description แล้วแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ